คนในชุมชนนะครับนำร่องก่อนก่อนตื่นนะครับเพราะว่าถ้าคนในชุมชนถ้าผู้นำในชุมชนนะครับไม่นำพาทำอะไรคนในชุมชนก็จะไม่ทำนะครับจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับในเรื่องการออกกำลังกายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับอาชีพไม่เหมือนกันนะครับบางคนทำนาบางคนทำสวนบางคนเป็นลูกจ้างบริษัทตามห้างร้านต่างๆบางคนเป็นลูกจ้างทำงานก่อสร้างก็ตื่นในเช้ากลับมาก็ประมาณ6 โมงนะครับเขาต้องมาหุงข้าวหุงปลาบางทีก็ทำอะไรขึ้นก็ต้องมาหุงข้าวหุงปลารอลูกนะครับแต่ว่าทางผู้นำทางผู้นำกับประธานอสม.ก็ไม่เคยลดละนะครับก็ใครไม่มาก็ฝึกก็เปิดเองครับรับมาตรงนี้ครับเขาก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับคนที่ว่านะครับคนที่ว่าคนที่ก็มีเขาเรียกว่าโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนนะครับเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงมันจะได้ลดพุงนะครับลดพุงเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าการที่มีรอบเอวเกินกว่า90นะครับโรคอะไรตามมานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนเยอะนะครับทางผู้ดีทางหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับท่านก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนมาดูแล้วก็มาแนะนำแล้วก็เอาแผ่นเพลงนะครับแผ่นเพลงมาเปิดให้รำให้มันเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ทยอยกันมานะครับด้วยเพลงอังกฤษกำลังประมาณเกือบ20ท่านนะครับก็ถือว่าก็คือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าคือทุกคนพยายามทยอยเข้ามานะครับซึ่งในการนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับพร้อมกับประธานอสม.พร้อมสมาชิกอสม.3คนนะครับส่งคนเพื่ออบรมการดูแลกลุ่มต่างๆด้วยนะครับเช่นในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มสูงอายุนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มในการนี้นะผมก็ได้เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมการอบรมด้วยนะครับการอบรมด้วยทางประธานแล้วก็ทางประธานอสม.แล้วก็สมาชิกอสม.นะครับกลุ่มผู้สูงอายุมีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผู้สูงอายุกิจสังคมนะครับทำไมถึงแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มสูงอายุกิจสังคมนี้คือผู้สูงอายุที่เดินเหินร่วมกิจกรรมกับทางวัดหรือทางชุมชนได้เขาถึงเรียกกลุ่มผู้สูงอายุกิจสังคมนะครับแล้วก็กลุ่มสูงอายุที่ติดบ้านนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางวัดหรือทางชุมชนได้เพราะว่าเดินลำบากจะเดินอยู่รอบๆบริเวณบ้านแค่นั้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงนะครับในการนี้กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับหรือทางผู้นำโดยเฉพาะคณะกรรมการบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ประธานอสม.นะครับจะได้รับแจ้งหรือรับโรงเรียนหรือรับประกาศจากญาตินะครับว่าคนนี้เดินลุกไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปดูไปช่วยดูแลบางคนนะครับบางคนปล่อยแม่เองนอนอยู่หลายอาทิตย์โดยที่นี้ไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับคนบ้านใกล้เคียงก็เป็นสังเกตนะครับก็มาที่พิสเกตทำไมเองลูกเข้ามาก็ได้โทรศัพท์บอกผมก็ประสานประธานผู้ช่วยไปดูแลก่อนนะครับเปิดประตูเข้าไปมีอื่นนะครับทันทีทันเดียวนะครับข้าวปลาก็ไม่ได้กินผมก็เลยประสานไปทางพัฒนาชุมชนตำบลนะครับเขาก็รีบเร่งมาดูนะครับก็ทำความสะอาดเองนั้นดูแลกันเป็นเดือนนะครับกว่าจะประสานลูกหลานเขากลับมาถึงได้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ติดเตียงนี้ครับคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
เราก็ต้องคอยสอนนะครับคอยอบรมที่เราได้อบรมมาว่าจะดูแลญาติดูแลแม่ตัวเองยังไงนะครับเราก็ต้องอบรมญาติผู้ดูแลนะครับในเรื่องทำดูแลของแม่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกลุ่มผู้พิการในชุมชนด้วยนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับในหมู่ที่17นะครับกลุ่มผู้พิการรวมทั้งกลุ่มจิตเวชนะครับกลุ่มจิตเวชกับที่เดินไปเดินมานะครับนั่นคือกลุ่มจิตเวชทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็ต้องดูแลโดยเฉพาะประธานอสมในแต่ละหมู่นะครับก็ต้องประสานประธานผู้ใหญ่บ้านก็ประสานกับทางหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเพื่อการดูแลแล้วก็ต้องออกเยี่ยมนะครับออกเยี่ยมกลุ่มต่างๆพร้อมทั้งให้ความรู้กับครอบครัวแก่ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับกรณีของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนนะครับผู้นำชุมชนได้สนับสนุนในการแข่งกีฬานะครับแข่งกีฬาทั้งในและนอกตำบลเช่นอย่างแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับตำบลนะครับเป็นต้นในปีนี้นะครับในปีนี้ก็ได้เชียร์มานะครับคือเชียร์นะครับตัวนี้เชียร์ระดับตำบลนะครับตอนนี้นักฟุตบอลนะครับไม่ได้ว่าเพราะว่าเราเป็นเชียร์นะครับต่างอำเภอต่างตำบลก็อยากประลองนะครับประลองที่หนึ่งก็ขณะนี้กำลังเดินสายนะครับเดินสายเตะเพื่อนเตะฟุตซอลใช่ไหมครับครับฟุตซอลก็ได้ขอชุดอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็ได้จัดซื้อให้นะครับไปแล้วนะครับครับพอมีการแข่งขันเด็กฟุตบอลออกกำลังกายนะครับก็ทำให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในส่วนนี้นะครับจะเชื่อมโยงในปีที่6ด้วยนะครับครับผมก็ขอนำเรียนในส่วนปีที่4ก็จะเป็นประเด็นนะครับส่วนดีที่5นะครับดีที่5คือดีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างผมนำเรียนขั้นต้นไปแล้วว่าหมู่ผมไม่มีที่สาธารณประโยชน์นะครับมีแค่พอกถนนนะครับพอกถนนบ่อน้ำก็ไม่มีสระน้ำก็ไม่มีป่าชุมชนก็ไม่มีนะครับเรามีแค่พอกถนนกับเทน้ำที่ทางการให้มานะครับเพื่อไว้ให้สำหรับ